โยโลสวัสดีครับพบกับรายการทำทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรดีผมนะฮะทำคลิปแจกแล้วก็สโลกแอดออนในไหมครับพี่หรือไหมครับเบดร็อกนะฮะด้วยตอนนี้ผมเอามันเจ๋งมากๆกับผมที่ผมไม่ได้แจกแอดออนมานานเนาะก็คือช่วงนี้ผมก็งานยุ่งแหละผมแล้วผมเพิ่งกำลังย้ายที่ทำงานตอนนี้ผมย้ายมาแล้วก็เลยมีเวลาว่างมาอัดคลิปให้ดูว่าผมเนี่ยก็จะมาแจกแอดออนที่มีชื่อว่าเรียลลิซึมก็ผมนะครับอันตัวนี้ผมก็ไปเอาเนี่ยทำให้เพิ่มตัวเกมเราสมจริงมากขึ้นโดยการเพิ่มแถบที่คุณก็จะเห็นกันอยู่ผมก็เป็นแถบหิวน้ำของผมและแถบอุณหภูมิโดยหิวน้ำก็จะเป็นแถบที่อยู่ทางซ้ายนะฮะอ่ะก็เป็นรูปหยดน้ำเนาะทางขวาที่เป็นจุดเนี่ยก็จะเป็นแถบอุณหภูมิของผมนะซึ่งตอนนี้น้ำผมกำลังจะหมดครับผมผมอยากจะแสดงให้เห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าแถบน้ำเราหมดก็ผมนะฮะอ่ะโอเคครับผมอันนี้ก็คือถัดมาผมเหลืออีกหนึ่งหยดก็คือผมก็จะหมดแล้วผมซึ่งตอนนี้หมดผมเหลืออันเดียวเนี่ยมันจะมีสเตตัสในส่วนของตัวนอเชียเกิดขึ้นครับผมก็คือผมจะมึนหัวผมมาหิวน้ำแล้วน้ำไม่มีน้ำวินเวียนศีรษะครับผมนะครับเราก็กำลังจะมองเท่งครับผมนะครับโอเคนะฮะอ่ะโอเคครับผมนี่ผมก็กำลังจะน้ำกำลังจะหมดครับผมเรามาลองดูเกิดอะไรขึ้นครับผมปุ๊บถ้าเกิดว่าน้ำหมดเนี่ยคือเราก็จะเสียชีวิตนั่นเองครับผมโอเครีสปอนใหม่น้ำก็กลับมาเต็มครับผมซึ่งอันเนี้ยมันมี10หลอดใช่ไหมแต่ว่ามันขึ้นมาแค่9นะฮะแนวตัวเนี้ยคือผมดื่มเท่าไหร่มันก็ขึ้นมาแค่9ครับผมโอเคซึ่งผมว่าดื่มใช่ไหมนะคือเราสามารถจะทำการรักษาผมหรือเพิ่มหลอดน้ำเนี่ยไม่ให้มันลดลงไปได้ไม่ให้มันหมดได้ครับผมนะครับโดยผมจะเพิ่มส่วนตัวหลอดน้ำก่อนแล้วกันโดยหลอดน้ำเนี่ยผมเราสามารถใช้ไปเท่าไหร่ที่เข้ามาในเกมผมจะมี2ตัว dirty drinking water กับในส่วนของตัว clean drinking water ครับผมนะครับโอเคครับผมโดยตัว dirty drinking water เนี่ยเราได้มาจากการที่เราเอาขวดเนี่ยไปเติมไปขวดกระสายผมจะลองกินน้ำอันนี้ดูก่อนครับผมถ้าเกิดเรากินน้ำเนี่ยน้ำอุณหภูมิน้ำจะขึ้นแถบน้ำจะขึ้นแต่เราได้รับเอฟเฟกต์ดีบัฟของผมนะฮะเดี๋ยวดูชมครับปุ๊บนี่ครับผมโดยการคลิกผมกดตีครับผมถ้าเป็นในมือถือก็จะเป็นการน่าจะเป็นการกดแตะครับผมนะครับนี่นะฮะถ้าเกิดเราต้องการไอ้แก้วน้ำเนี่ยเราสามารถได้มาจากในส่วนตัวการทุบไอ้เนี่ยครับผมแล้วก็เอามาคลายผมบอกไปครับผมปุ๊บนี่ครับผมก็จะได้เป็นไอ้น้ำสุกบกออกมาครับผมนะครับซึ่งไอ้น้ำสุกบกเนี่ยสามารถจะทำให้มันเป็นน้ำสะอาดได้ผมก็คือ clean drinking water เนี่ยครับผมโดยการเอาไปเผาในฟอนเดนนั่นเองครับผมนะฮะเดี๋ยวให้ดูผู้ชมครับปุ๊บนี่ครับผมนี่เมื่อเราไปเผาเนี่ยครับผมแล้วก็รอนะฮะนี่ครับผมเราก็จะได้น้ำสะอาดออกมาดื่มได้ครับผมนะครับมาโดยของไอเทมเนี่ยมันสแต็กได้4ชิ้นนะฮะก็คือมันก็ดีกว่าถือขวดน้ำปกติที่มันสแต็กได้ชิ้นเดียวครับผมนะฮะก็ถือว่าเป็นที่ดีเหมือนกันซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดเราดื่มเนี่ยครับผมเราก็จะไม่โดนเอฟเฟกต์ดีบัฟนะฮะเราจะได้ดีบัฟนะฮะเราจะเอฟเฟกต์บักมาด้วยครับผมจะดื่มให้ดูแล้วกันผู้ชมครับปุ๊บอันนี้ผมเคยดื่มไป2ครับผมนะฮะถ้าเกิดเราดื่มเนี่ยจะได้เอฟเฟกต์รีเจเนเรชันเข้ามาครับผมนะฮะกี่วิเนี่ยน่าจะ10วิหรือเปล่าไม่มั่นใจหรือ5วิเดี๋ยวผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะผมนะฮะอ่ะอันนั้นแหละครับผมนะครับซึ่งถ้าเกิดไอการดื่มน้ำเนี่ยมันจะมีผลกับอุณหภูมิด้วยครับผมนะฮะอ่ะโอเคคือเราดื่มน้ำมากๆเนี่ยครับผมนะครับมันทำให้ร่างกายของเราเย็นลงครับผมนะครับอ่ะอันนี้เป็นเสียของร่างกายเย็นลงครับผมทีนี้ครับผมนะครับไอเสียหลักร่างกายเย็นลงที่ผมขึ้นไปอยู่ทางด้านขวาเนี่ยมันจะมีผลกับบล็อกที่เรายืนข้างบนครับผมอันนี้ผมยืนบล็อกธรรมดาเนาะยังไม่ผลกับเอฟเฟกต์อากาศอะไรเท่าไหร่ครับผมนะครับแต่ถ้าเกิดผมไปยืนครับผมบนในบล็อกในส่วนของที่มันเป็นพวกกับพวกทรายอะไรเงี้ยครับผมนะครับหรือบล็อกกับเนเธอร์ครับผมนะครับมันทำให้ดูผมดรอปลงก็เห็นไหมฮะเมื่อกี้ผมเป็นสีฟ้าก็คือมันต่ำใช่ไหมในภูผมก็จะวิ่งสูงขึ้นครับผมนะครับอ่ะเห็นไหมฮะนี่ครับผมซึ่งอันนี้ที่ตกแล้วผมนะครับผมขอทำการปรับเวลาสักครู่ผู้ชมครับไทม์เซตขอเป็นสไลด์ครับผมนะครับปุ๊บนี่ครับผมโอเคไม่อยากให้งงอะไรมันเพ่นพ่านในตอนที่ผมอัดคลิปนะฮะอันนี้ก็เป็นเนี่ยครับผมนี่ซึ่งถ้าเกิดเราจะให้อุณหภูมิเราเปลี่ยนไปอีกมันจะไม่สามารถถ้าเกิดเราเปลี่ยนไปเรื่อยมันจะร้อนขึ้นครับผมซึ่งเราต้องรอครับผมนะครับจริงๆมันใช้สกอร์บอร์ดได้จำไม่ได้สกอร์บอร์ดไหนครับผมโอเคอันนี้ภูมิมันขึ้นแล้วครับผมตอนนี้คืออุณหภูมิผมก็จะกลายเป็นสีเหลืองแล้วผมนะครับคือความร้อนเริ่มมากขึ้นครับผมนะครับอันนี้คือเริ่มร้อนแล้วมันได้เริ่มเตือนแล้วผมนะครับถ้าเราปรับอีกขั้นเนี่ยมันจะมีดีบัฟสเตตัสดีบัฟขึ้นมาผมจะให้ดูครับผมนะฮะรอสักครู่หนึ่งครับผมนะครับโอเคตอนนี้ครับผมอันนี้เป็นจุดสีแดงแล้วผมนะครับแต่พอมันเป็นสีแดงเนี่ยสิ่งที่ผมได้ก็คือเป็นสถานะเอฟเฟกต์ดีบัฟของผมนะครับซึ่งถ้าเกิดมันผมไปยึดไปแก้ทำไมผมผิดนะฮะไม่มั่นใจน่าจะเป็นเพราะไอ้นี้ด้วยหรือเปล่าผมนะฮะแต่ว่าที่แน่นอนก็คือนอเชียผมคือเหมือนความร้อนเยอะอย่างเงี้ยแล้วผมแบบไม่ไหวแล้วโอ้โหนะครับแล้วก็มีอาการติดพิษเป็นระยะโอ้โหนะฮะซึ่งเราจะแก้ผมก็เราต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่อุ่นกว่าโอ้โหนะครับหรือทําการดื่มน้ําก่อนพื้นที่เย็นกว่าโอ้โหหรือดื่มน้ำโอ้โหนะฮะอันนี้ก็คือผมวิ่งลงไปน้ำทางก็จะขึ้นด้วยโอ้โหนะฮะโอเค
ก็นี่ผมมายืนในที่ที่มันเย็นครับผมแล้วอุณหภูมิผมก็จะต่ำลงนะผมซึ่งเราต้องรอผมหรือถ้าใครไม่อยากรอคือดื่มน้ำได้เหมือนกันนะผมปึ๊บอันนี้ดีบัฟก็เริ่มหายไปแล้วผมนะฮะอ่ะโอเคแล้วก็มีรีเทนการดื่มน้ำเนาะโอเคนี่ครับผมนะครับนี่นะฮะอันนี้อุณหภูมิเราก็จะเริ่มแบบปรับอุณหภูมิลงครับผมดื่มน้ำมันจะเป็นการนี่นะผมไปอุณหภูมิลดลงด้วยครับผมนะฮะทีนี้แต่ถ้าเกิดเราอยู่บริเวณที่มันเป็นน้ำแข็งนะครับผมบริเวณที่ไม่ให้ความเย็นนานๆเนี่ยเราก็จะรับเอฟเฟกต์ดีบัฟเหมือนกันนะฮะตอนนี้คือยังเป็นอุณหภูมิปกติยังเป็นสีเทาครับผมยังไม่มีอะไรครับผมนะฮะถ้าเกิดเราดื่มน้ำมากๆครับผมนะครับหรือทำการนี่เห็นไหมฮะตอนนี้ผมได้เอฟเฟกต์ตอนเนี้ยสถานะของผมเนี่ยมันเริ่มแก่เป็นสีน้ำเงินเข้มแล้วผมก็คือมันเริ่มเย็นเกินครับผมไม่รู้ถ้าเกิดอันนี้มาดื่มได้มั้ยนะฮะตอนนี้ครับผมเริ่มติดเอฟเฟกต์ครับผมในส่วนของตัวสโลเนตครับผมนะฮะพี่ไก่เอ็นจะติดสโลเนตแล้วก็ติดมายนิ่งฟิกเกอร์ครับผมนะครับก็คือเราจะขุดบล็อกได้ช้าลงมากๆครับผมนะครับโอ้อันนี้กลายเป็นดวงไฟสีนี้เพราะว่าตอนนี้เอฟเฟกต์ผมกลายเป็นดวงไฟเรียบร้อยเนี่ยครับผมมันทำให้แบบผมเดินช้านะฮะเป็นอันนี้ดิเป็นสีฟ้าครับผมเดินช้าแล้วก็ขุดบล็อกได้ช้ามากๆครับผมนะฮะติดสโลเนตกับมายนิ่งฟิกเกอร์ครับผมนะครับขุดบล็อกช้าผมนะฮะสโลบล็อกก็คือน้ำมันก็จะขุดได้ครับผมนะฮะก็คือถ้าเกิดเราต้องเราก็ต้องทำการหาพื้นที่ที่อุ่นครับผมนะครับอ่ะโอเคผมกลับไปยืนบนทรายผมว่าผมมันเพิ่มขึ้นครับผมนะครับนี่นะฮะอ่ะโอเคครับผมซึ่งจริงๆมันก็จะมีบล็อกใหม่เพิ่มเติมของตัวนี้ครับผมเกี่ยวกับอุณหภูมิเหมือนกันนะผมว่าสำหรับอุณหภูมิของผมนะครับก็มันอยู่ในกล่องนี้ครับผมนะครับระหว่างทุกๆอุณหภูมิผมมันเพิ่มขึ้นครับผมอันนี้ก็จะเป็นบล็อกที่คันครับบล็อกก็คือตัวฮีเตอร์คือบอกให้ความร้อนครับผมนะครับอ่ะมันก็ทำร้อนแล้วก็จะมีคูลเลอร์คือตัวที่ให้ความเย็นครับผมวิธีการคับก็แบบนี้ครับผมนะครับนี่ถ้าเป็นตัวให้ความร้อนเนี่ยก็จะเป็นไอรอนอินกอร์ดซีไอรอนบล็อกหนึ่งแล้วก็บล็อกเรสโตนครับผมแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนตัวคูลเลอร์ก็จะเป็นไอรอนกอร์ดซีเหมือนกันแล้วก็ไอรอนบล็อกหนึ่งเราจะเปลี่ยนจากเรสโตนเป็นลาปีดครับผมนะฮะเอามาทั้งคู่ครับผมนะครับปุ๊บปุ๊บนี่นะฮะโอเคจะวางฮีเตอร์ก่อนละกันนะผมเอาแถวนี้ครับผมนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นบล็อกที่ให้ความร้อนเราครับผมปีบนเนี้ยครับผมปุ๊บผมก็รอสักครู่นึงมันน่าจะปรับอุณหภูมิผมลดลงแล้วอุณหภูมิผมสูงขึ้นนะฮะอ่ะโอเคอุณหภูมิอาจจะมึนๆนิดนึงครับผมไม่ได้คิดมานานแล้วก็ยังคิดค่อนข้างมีสาระด้วยครับผมนะฮะโอ้โหมีสาระนี่คือแบบเป็นเรื่องที่ผมถนัดไหมเนี่ยครับผมมีถนัดแหละผมว่านะที่ถือผมมีสาระนะฮะซึ่งนะผมจะลดลงด้วยครับผมนะผมยังแม็กดื่มน้ำไงนะฮะถ้าดื่มน้ำปุ๊บอุณหภูมิผมก็จะตาต่ำลงครับผมนะฮะอ่ะรู้สึกว่าฮีเตอร์เดียวมันจะยังไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ครับผมนะครับเดี๋ยวผมลงไปยืนในนี้ครับดับอันเนี้ยน่าจะเซตอุณหภูมิได้ไวกว่าครับผมนะเฮ้ยทำไมผมร้อนทำไมผมอันนี้เย็นขึ้นนะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นมันแปลกๆแล้วผมว่าไอ้แต่นั้นไฟนี่ฟูทีผมหายไปแล้วผมนะฮะถูกแล้วนี่หว่าอันนี้มันเริ่มอุ่นขึ้นแล้วคุณผู้ชมฮะเพราะจะสีน้ำเงินเข้มเป็นอันนี้กลับไปเป็นอุณหภูมิปกติแล้วผมนะครับนี่นะโอเคอันนี้คือฮีเตอร์ผมถ้าเกิดผมอยู่บนเนี้ยอุณหภูมิมันก็จะสูงขึ้นนะผมนะฮะอ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นคูลเลอร์ครับผมนะครับคูลเลอร์ผมไปไว้ผมอยู่ตรงนี้นะผมอุณหภูมิก็จะลดลงครับผมนะฮะเอาไว้คุมอุณหภูมิซึ่งถ้าเกิดเรามีเยอะเกินไปเนี่ยไม่ใช่อุณหภูมิเราเนี่ยลดต่ำเกินหรือขึ้นสูงเกินครับผมนะฮะก็ให้ระวังกับการประชดพวกนี้ด้วยละกันนะผมนะฮะโอเคผมดื่มน้ำก่อนคุณผู้ชมครับอันนี้ถ้าเป็นน้ำนี้มันจะไม่มีผลครับผมนะครับอย่างเซ็งครับผมนะฮะต้องเป็นน้ำดิ้งกิ้งวอเตอร์ถ้าเป็นน้ำปกติดื่มไม่ได้ครับผมนะฮะโอเคปุ๊บนี่ดื่มเข้าไปแล้วก็ถ้าเกิดเราเนี่ยเราสามารถเอาน้ำตัววอเตอร์บอทเทิลมาขอเป็นคลีนดิ้งกิ้งวอเตอร์ได้เหมือนกันนะผมนะฮะโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนตัวแอดออนตัวนี้ครับผมนะครับโอเคครับผมต่อไปจะเป็นวิธีการลงโรงงานก็จะไปดูกันนะครับผมโอเคนะครับทีนี้ผมจะทำการสอนโหลดแอดโอเคนะครับทีนี้ผมจะทำการสอนโหลดแอดออนเรียลลิซึมก็ผมนะครับโดยซึ่งทำอย่างแรกก็คือมาที่ลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปก็ผมนะฮะเขียนว่าดาวน์โหลดแอดออนเรียลลิซึมเนาะก็จะโผล่ที่เว็บนี้เป็นคนสร้างก็ออนมาลงก็ผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเว็บนี้ก็จะมีข้อมูลต่างๆครับผมนะฮะลงไปถึงลิงก์ดาวน์โหลดซึ่งก็กดลิงก์ดาวน์โหลดก็ผมปุ๊บนี่ก็จะมาที่มีเดียไฟล์เลยครับผมนะฮะแล้วการกดดาวน์โหลดฟึบนี่เรียบร้อยครับผมเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวผมก็จะไปยังโอเคครับผมทีนี้ผมก็จะมาที่แอปเปิดไฟล์ผมจะเอ็กไฟล์โพลเลอร์นะจริงๆให้อื่นก็ได้ครับผมนะครับทีนี้ผมก็จะไปที่ไฟล์ผมดาวน์โหลดไว้ครับผมนะครับอ่ะโดยมันก็จะเป็น realism.mcson.zip นะฮะซึ่งให้เราแนะนำให้ทำการทำการแก้ชื่อครับผมนะครับลบคำว่า .zip ออกครับผมนะครับแล้วก็ตกลงปึ๊บนี่อันนี้ก็จะสามารถจะเอาเข้าตัวเกมได้ด้วยการกดเปิดเลยคือแตะเข้าป้ายปึ๊บทีนี้ให้เราครับผม
เลือกไปที่ Minecraft Primitive Tool คือเลือกเปิดด้วยที่ Minecraft แล้วก็กดเวลาเท่านั้นหรือจะกดเสมอก็ได้ครับผมแล้วแต่นะฮะแต่ขอกดเวลานี้เท่านั้นผมกดเข้าไปปึ๊บทีนี้ตัวเกม Minecraft ก็จะเด้งขึ้นมาเพื่อทำการเอาไอออนเข้าสู่ตัวเกมของเราครับผมปึ๊บนะฮะโอเคเรียบร้อยครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวรีซอร์สนะอันนี้ก็จะเป็นตัวเอ้ยอันนี้เมื่อกี้เป็นเบเวอร์ตัวนี้เป็นตัวรีซอร์สครับผมนะฮะ RP ที่เขาแพ็คนะฮะโอเคทีนี้เมื่อออนเข้าสู่ตัวเกมแล้วผมถ้าเกิดเราจะไปใช้กับโลกผมก็สร้างโลกใหม่แล้วผมก็ create new world ไปเนาะทีนี้นะฮะก่อนที่เราลงก็อย่าลืมมาเปิดตัว experiment ด้วยครับผมนะครับก็จะเปิดในส่วนของตัว holiday creator featureupcoming creator feature อ่ะเกม test framework แล้วก็ modeling feature ผมเปิดเผื่อไว้นะครับผมแอดออนส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเปิดอันนี้เผื่อไว้ครับผมนะฮะแล้วผมก็เปิดอันนี้อันนึงเผื่อไว้ด้วยครับต้องไบโอมนะฮะเผื่อมีผลนะฮะผมว่ามันอาจจะไม่มีผลก็ได้แล้วแต่ผมเปิดอีกทีเดียวไว้5ตัวนี้ไว้ก่อนครับผมทีนี้ผมก็จะไปที่ในส่วนของตัวแอดออนไปที่ตัว Pale Pack ครับผมนะครับปึ๊บนี่อันนี้คือสร้างลูกใหม่ยังไม่แอดออนอะไรเนาะแล้วก็ทำการไปที่ My Pack ทำการกด Activate Add On ลูกปลาเนี่ยผมนะฮะอ่ะโอเคมันก็ขึ้นเตือนว่าถ้าเกิดเราใส่แอดออนเนี่ยจะไม่ถูกปิดนะครับเพราะมันไปเกี่ยวกับกฎของตัวเกมซึ่งเราไม่สนใจคอนติเนียลไปครับผมปึ๊บนี่นี่ตัวรีซอร์สก็จะใส่ให้อัตโนมัติเองเลยครับผมทีนี้เราสามารถจะ Create โลกได้เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองผมจะเซตเกมบทผมเป็นCreative ไว้ละกันนะผมนะฮะจริงๆเดี๋ยวผมกลับไปซิมบอลเดี๋ยวจะลองให้ดูเหมือนกันนะผมโอเคครับผมนี่นะทีนี้เข้ามาเนี่ยเราก็จะมีแท็บนี้ขึ้นมาแล้วผมคืออยู่ใน Creative มันก็ลดนะฮะอ่ะโอเคครับผมก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนละกันนะผมนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะช่อง Subscribe สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย